ตำรวจขยายผลกัญชาอัดแท่งเชื่อมโยงเพื่อนบ้านส่งขายนักท่องเที่ยวภาคใต้ครับที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6อำเภอเมืองพิษณุโลกพลตำรวจตรีชวลิตชาญเวชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบของกลางยาเสพติดกัญชาอัดแท่งอาวุธปืนและสิ่งของที่ยึดมาได้อีกจำนวนหลายรายการทั้งนี้ครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายมนตรีหรือไก่ปิยพันธ์อายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่145ทับ7หมู่ที่5ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกและนางสาวเอนามสมมติอายุ17ปีภรรยาพร้อมของกลางเป็นกัญชาอัดแท่ง71กิโลกรัมยาบ้าจำนวน202เม็ดจึงทำการสอบสวนขยายผลพร้อมเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่88หมู่ที่1ตำบลวังอิทกอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกพบของกลางเพิ่มเป็นกัญชาอัดแท่งในถุงดำ8ห่อน้ำหนักรวมประมาณ293กิโลกรัมมูลค่า 1,758,000 บาทเครื่องกระสุนปืนขนาด .357 จำนวน2นัดกล่องพัสดุไปรษณีย์33กล่องตรายางเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล2เครื่องโทรศัพท์มือถือ4เครื่อง iPad 3เครื่องจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายมนตรีได้ทำการขนกัญชาอัดแท่งมาถึง3ครั้งจากทางภาคอีสานซึ่งมีนายสุขสมหวังหลวงศรีสงครามชาวลาวอยู่เบื้องหลังร่วมขบวนการและนำมาซุกซ่อนเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรอส่งพัสดุไปรษณีย์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศส่วนมากจะเป็นลูกค้าทางภาคใต้และนักท่องเที่ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมลูกค้าไปแล้ว1รายที่พัทยาและจากการตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าทั้งหมดพบว่ามีชื่อจริงตามทะเบียนราษฎรเพียง13คนเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นชื่อปลอมซึ่งทางตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับผู้ลงชื่อรับพัสดุเพื่อติดตามจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับกระสุนปืนจุด357จำนวน2นัดครับของพัสดุไปรษณีย์33จากการตรวจค้นที่บาลานซ์33ถุงแน่นอนนะครับรูปที่5ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย